สวัสดีค่ะวันนี้เราผัดวุ้นเส้นนะคะผัดกับขาวนะคะก็มีเครื่องปรุงรสนะคะมะเขือเทศนี่เราผัดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่เครื่องนะคะใส่ผักกาดขาวนะคะเราผัดให้ วุ้นเส้นนิ่มก่อนนะคะขออภัยด้วยนะคะวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงโดนฝนไม่ได้ก็จะจามนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงอีกนะคะวัตถุดิบก็มีนะคะก็มีน้ำมันนะคะมีวุ้นเส้นเครื่องปรุงรสถึงผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปนะผัดแบบธรรมดานะคะแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็มีไข่หนึ่งฟองสองฟองค่ะอันนี้เราใส่สองฟองนะคะผัดวุ้นเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักกาดขาวนะคะเพิ่มไปอีกหน่อยนึงนะคะนี่นะคะผักกาดขาวให้มีวิตามินนะคะผักกาดขาวใส่ไปแล้วทั้งบ้านก็เปิดวิทยุข่าวดังเหมือนกันเขาจะเปิดข่าวดังแบบนี้นะคะเสียงมันก็เลยแว่วมาตรงนี้นะคะอันนี้เราก็ข่าวการบ้านการเมืองเนาะใส่เลยให้มันนิ่มนะคะไข่เราใส่ไปแล้วนะคะเราเป็นแบบว่าหมูทอดนะคะเราจะไม่ใส่อะไรมากหมูเราไม่ใส่นะคะใส่ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะผัดแบบง่ายๆกินกับต้มจืดหรืออะไรก็ได้ค่ะเราส่วนมากเราไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะคะเราใส่น้ำเพราะว่าถ้าใส่น้ำมันเยอะมันก็จะทำให้พอกตัวไปเอียงมากก็เติมน้ำแทนต้องใส่น้ำมันน้อยๆนะคะให้เขานิ่มไข่เราใช้ทอดหรือว่าเจียวก็ได้นะคะนี่นะคะเราไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยเราใส่แค่นี้แหละค่ะกินเล่นๆก็ได้นะคะผัดเนี่ยเล่นๆกินเล่นๆก็สบายอีลามีผักอะไรก็ใส่ไปได้ทั้งนั้นนะคะช่วงนี้ก็ช่วงประหยัดการใช้จ่ายนะคะผักอะไรก็เรามาดัดแปลงเองทำเองได้นะคะผัดแห้งๆนะคะกินแบบง่ายกินไปเลยไม่ต้องใส่อะไรมากนะคะกินแบบผัดแบบจืดมีรสชาตินิดหน่อยนะมีรสชาติไม่อยากเค็มมากหรืออะไรนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ติดแก๊สเลยนะคะค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตักใส่จานกินแบบว่าเนี่ยเราใส่ไข่ประมาณไข่วัตถุดิบมีผักกาดขาววุ้นเส้นไข่สองฟองนะคะเครื่องปรุงรสนะคะน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะนี่แค่แล้วก็มะเขือเทศแค่นี้ราคาเราก็ไม่ได้ใส่ต้นหอมอะไรนะคะเราผัดธรรมดาเนาะนี่แล้วพอเราใส่ผักกาดขาวไปแล้วนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไม่ต้องมีเนื้อหมูอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะ
ผัดกินเส้นกินอะไรก็ได้กินเปล่าๆก็ได้ค่ะกินเปล่าๆก็อร่อยนะคะนี่เพิ่มผักกาดไปนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปอะไรมากนะคะแค่นี้เราก็ได้หนึ่งจานนะคะนี่นะคะผัดวุ้นเส้นธรรมดาธรรมดานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแค้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุนะคะบ๊ายบายจ้า